สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพูดถึงสาวสวยอีกคนค่ะนั่นก็คือน้องปูเป้เกษรินค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งอีกคนที่น่าจับตามองนะคะและปูเป้ก็ถือว่าเป็นนางเอกอีกคนค่ะที่เริ่มจากการเป็นนักแสดงละครพื้นบ้านมาก่อนที่จะขึ้นเป็นนางเอกละครหลังข่าวเรามาดูกันสิคะว่าพระเอกของสาวปูเป้มีใครบ้างตั้งแต่ล่าสุดไปจนถึงเริ่มแรกค่ะมิกทองระยะค่ะถือว่าเป็นพระเอกคนล่าสุดของสาวปูเป้นะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำตอนนี้ก็คือละครเรื่องบ่วงวิมาลาค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นภาคต่อจากเรื่องโซเวรีก็คิดว่าความสนุกไม่แพ้กับภาคแรกแน่นอนนะคะการันตีโดยค่ายนีโนบาร์เดอร์ค่ะยังไงก็รอติดตามชมความฟินอินจิ้งกันครั้งใหม่ได้นะคะโดนัทภัทรพลค่ะจากละครเรื่องรางรักพรางใจค่ะซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำค่ะสำหรับคู่ของปูเป้เกษรินทร์กับโดนัทภัทรพลก็ถือว่าเป็นการพบกันโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2แล้วนะคะซึ่งเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันก็คือเรื่องเพลงเสน่หาอาจจะไม่ได้คู่กันโดยตรงเพราะว่าเรื่องนี้มีคุณนุ่นวรนุชเป็นนักแสดงนำหลักของเรื่องค่ะส่วนเรื่องรังรักพรางใจก็ถือว่าได้คู่กันในฐานะนักแสดงนำหลักเลยนะคะที่จะมาเชื่อเฉือนอารมณ์กันค่ะยังไงก็รอติดตามชมความสนุกได้ที่หน้าจอช่อง 7SD นะคะอาจจะประมาณปลายปีหรือต้นปีหน้าได้ชมกันค่ะแบงค์อาทิตย์ค่ะจากละครเรื่องคาถาสิงค่ะซึ่งก็ปิดกล้องมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะรอการออกอากาศอยู่ค่ะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าอาจจะได้ออกอากาศที่ล็อตถัดไปหรือเปล่านะคะยังไงก็รอติดตามชมความสุขได้ที่หน้าจอช่อง 7SD เร็วๆนี้ค่ะบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ค่ะจากละครเรื่องรอยป่าซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะกับเรตติ้งอันดับหนึ่งของปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็กลายเป็นคู่จริงกันพักหนึ่งทีเดียวนะคะในช่วงที่ละครออกอากาศอยู่ก็จะเห็นถึงความน่ารักของทั้งคู่ที่มีเคมีที่เข้ากันได้ดีจนแฟนๆอยากจะให้ทั้งคู่กลับมาเล่นด้วยกันอีกค่ะธันวาสุริยะจากค่ะจากละครเรื่องคุณหนูเรือนเล็กก็ถือว่าเป็นพระเอกหลังข่าวคนแรกของปูเป้เลยก็ว่าได้นะคะหลังจากที่ปูเป้ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกหลังข่าวเรื่องแรกกับทางช่อง7ค่ะและเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่พิสูจน์ฝีมือทางการแสดงได้เป็นอย่างดีของสาวปูเป้ค่ะและปูเป้ก็ทำได้ดีทีเดียวค่ะกับเรตติ้งตอนจบแรงถึง 7.0 เช่นเดียวกันค่ะสำหรับพระเอกคนต่อไปนะคะที่เคยเป็นพระเอกของปูเป้ด้วยเหมือนกันจากละครพื้นบ้านก็คือม่อนสุรศักดิ์ค่ะคงจำกันได้ดีนะคะสำหรับม่อนที่เคยประกบคู่กับสาวปูเป้นะคะเรื่องแรกก็คือเรื่อง4ยอดกุมารที่ปูเป้เล่นเป็นไฟค่ะแล้วก็มาโด่งดังเป็นคู่จิ้นกันอยู่ช่วงนึงก็คือเรื่องสังทองในบทของพระสังกับนางรจนาค่ะเรียกได้ว่าเรตติ้งถล่มทลายทีเดียวนะคะและจากผลงานเรื่องนี้ก็ส่งผลทำให้ปูเป้ได้ขึ้นเป็นนางเอกหลังข่าวเรื่องคุณหนูเรือนเล็กต่อค่ะข้าวตูพลพศค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะข้าวตูก็เคยประกบคู่กับปูเป้ด้วยนะคะในละครเรื่องเคยซ่าพ่อตาแสบทางช่องจ๊ะทิงจาในปี2559ค่ะก่อนที่จะมาเล่นละครพื้นบ้านออกอากาศทางช่อง7ค่ะรัฐรัฐศิลป์ค่ะคนนี้ก็เคยเป็นพระเอกของสาวปูเป้ด้วยนะคะจากละครเรื่องแรกๆของปูเป้เลยก็คือเรื่องหมู่บ้านนีผีดุทางช่องจ๊ะทิงจาในปี2558ค่ะสำหรับแฟนๆละครพื้นบ้านคงคุ้นหน้ากันบ้างนะคะกับตัวร้ายในละครพื้นบ้านหลายเรื่องเช่นบทปราบไตจากเรื่องเทพสามฤดูนาง12หรือพระสุทนมโนราค่ะและพระเอกอีกคนนึงนะคะคนนี้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยที่แน่ชัดนะคะว่าเป็นใครซึ่งก็คือพระเอกเรื่องพี่กุลทองค่ะซึ่งแม่อ้อยก็เคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านะคะว่าอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่าก็คือต้นกฤษสอนนะคะไม่แน่ใจค่ะแต่เท่าที่รู้มาน่าจะเป็นพระเอกใหม่ที่รอการเปิดตัวค่ะคาดว่าอาจจะออกอากาศต่อละครเรื่องเทพสามฤดูรีลันก็ได้นะคะยังไงก็รอติดตามการอัปเดตอีกทีแล้วกันค่ะ
และนี่ก็เป็น9พระเอกของสาวปูเป้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าผลงานของสาวน้อยตาคมปูเป้เกษรินทร์ที่ผ่านมาแต่ละเรื่องถือว่าเรตติ้งดีเลยทีเดียวนะคะและมีฝีมือทางการแสดงที่พัฒนาดีขึ้นมากๆด้วยนะคะก็ติดตามผลงานของสาวน้อยปูเป้กันต่อไปนะคะตอนนี้ปูเป้มีอยู่3เรื่องนะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำและปิดกล้องไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่ปิดกล้องไปแล้วรอการออกอากาศอยู่ก็คือเรื่องคาถาสิงส่วนเรื่องรังรักพรางใจแล้วก็เรื่องบ่วงวิมาลาอยู่ระหว่างการถ่ายทำค่ะยังไงก็รอติดตามชมการอัปเดตอีกทีแล้วกันนะคะโอเคค่ะถ้ามีข้อมูลอะไรที่คลาดเคลื่อนหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ